สวัสดีครับเนื้อหาวันนี้นะครับเรามาลองดูคำสั่งช่วยพิมพ์นะครับบางครั้งเวลาเราต้องสอนนะครับเราอาจจะเสียเวลากับการมานั่งพิมพ์ข้อความแบบสุ่มๆนะครับแต่ด้วยคำสั่งเท่ากับนะครับ AND วงเล็บเปิดนะครับตามด้วยจำนวนตัวเลขนะครับซึ่งจำนวนนี้จะเป็นตัวเลขของพารากราฟนะครับเช่นต้องการข้อความ3พารากราฟก็ใส่เลข3วงเล็บปิด Enter นะครับ Microsoft Word ก็จะทำการพิมพ์ข้อความแบบสุ่มมาให้โดยอัตโนมัติจำนวน3พารากราฟนะครับนอกเหนือจากนี้ก็มาลองดูคำสั่งนะครับช่วยในเรื่องของการเลือกข้อความนะครับซึ่งที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับการระบายนะครับการลากและระบายนะครับแต่ถ้าเราใช้วิธีการเลือกทั้งคำนะครับโดยนำเมาส์ชี้ที่คำที่ต้องการแล้วดับเบิลคลิกนะครับก็จะเกิดความรวดเร็วมากกว่าเดิมนะครับนำเมาส์ชี้นะครับที่ด้านซ้ายของกระดาษนะครับซึ่งสังเกตว่าเมาส์กับพอยเตอร์นะครับจะเป็นลูกศรขาวสีขาวนะครับเฉียงขวานะครับคลิกที่บรรทัดนั้นๆนะครับเป็นการเลือกทางบรรทัดนะครับดับเบิลคลิกเป็นการเลือกทั้งพารากราฟนะครับเป็นไงครับแล้วก็คลิกต่อเนื่อง3ครั้งนะครับก็เป็นการเลือกทั้งหมดนะครับเป็นไงครับสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ